สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ TNN Midnight News นะคะเราพบกันค่ำคืนนี้ค่ะ17มกราคม2561คุณผู้ชมพบกับดิฉันนิรัชยาหมอนทองนะคะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันวันนี้แปลกตากันสักนิดนึงคุณผู้ชมคะสำหรับเสื้อที่ดิฉันใส่นะคะเป็นเสื้อของโครงการปั่นไปไม่ทิ้งการ No One Left Behind นะคะแต่ว่าในรายละเอียดของโครงการนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมาบอกคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าในช่วงแรกของรายการวันนี้ให้คุณผู้ชมติดตามภาพข่าวซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและราชอาณาจักรภูฏานค่ะซึ่งในวันนี้สมเด็จพระราชชนนีแห่งภูฏานนะคะได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการรับเด็กภูฏานเข้าศึกษามานานหลายปีแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยพระองค์รับสั่งนะคะว่าคนภูฏานนั้นชอบคนไทยขณะเดียวกันค่ะก็มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ก็นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศติดตามทั้งหมดได้จากรายงานค่ะพระราชชนนีดอจิกวังโมวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรและเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพมหานครในฐานะโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กชาวภูฏานในมูลนิธิทายารานาที่พระองค์ทรงก่อตั้งขึ้นมูลนิธิทารายานาเป็นมูลนิธิที่ทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนภูฏานรวมถึงเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทกว่า350แห่งพระองค์และมูลนิธิจึงอยากคัดสรรชาวภูฏานที่มีศักยภาพสูงและทำงานเพื่อสังคมให้รับทุนการศึกษาก่อนกลับไปช่วยพัฒนาประเทศโดยเฉพาะช่วยแบ่งเบาภาระงานของพระองค์ในโอกาสนี้พระองค์พระราชทานสัมภาษณ์โดยรับสั่งว่าตอนนี้นักเรียนภูฏานไม่ได้ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ยังมีอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะคนภูฏานชอบคนไทยและรู้จักประเทศไทยมานานโดยเฉพาะเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และได้น้อมนำแนวทางไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายการวัดดัชนีมวลรวมของประเทศด้วยความสุขของภูฏานที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความสุขกับความพอดีและก็เชื่อว่าการที่มีเด็กภูฏานศึกษาในประเทศไทยจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น Education has helped greatly really greatly to strengthen Thai-Bhutan relationsBecause once our students are here studying in your country, not only in Bangkok but in other areas like Chiang Mai and your great universities, they return to the country and they just love Bangkok. They love Thailand, and when they do.It makes a huge difference, and therefore, then it's strengthened. Relations are strengthened. The education, they're happy to be studying in Thailand, and over the years, they send their children back to Thailand too.ชาชามานักเรียนชาวภูฏานทุนสมเด็จพระราชชนนีเพิ่งมาศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์ได้6เดือนรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับทุนการศึกษาและได้มาเรียนที่นี่พร้อมกับบอกว่าทั้งไทยและภูฏานมีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและพยายามที่จะรักษาไว้และอีกสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองประเทศมีเหมือนกันก็คือความรักและความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์Basically, we can say that both Thailand and Bhutan are culturally very rich. So it's nice to see that another country has respect for the culture just as much as Bhutan does. And the other thing is that we regard our kings with very, very highly. Find Thai people really hospitable and they're really nice. Even while talking to, they have this tone of voice that makes you feel at ease.ประเทศเขาเนี่ยกำลังจะเป็นประเทศที่ต้องเปิดละทำยังไงดีจะได้เป็นการเตรียมนักเรียนนะให้พร้อม
แล้วก็เนื่องจากว่าภูฏานเป็นประเทศที่เน้นในเรื่องของความมีความสุขซึ่งเราต้องพยายามพัฒนาเรื่องจิตใจอยู่ละในขณะเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องมีนักเรียนหรือว่าเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาแล้วแล้วก็มีความรู้ที่จะทันประเทศอื่นก็เลยตกลงอันนั้นเป็นจุดเริ่มจากการที่รัฐมนตรีต่างประเทศไปเยี่ยมผมที่โรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์มีนักเรียนชาวภูฏานศึกษาอยู่13คนจบการศึกษาไปแล้ว41คนโดยโรงเรียนจะมีเด็กภูฏานได้รับทุนสมเด็จพระราชชนนีในมูลนิธิทารายานาศึกษาในหลักสูตร IB ติโพล่าปีละ2คนและทุน Global Connect สำหรับนักเรียนภูฏานเฉพาะที่เป็นบุตรของข้าราชการระดับสูงที่ได้ถวายงานแด่สมเด็จพระราชาธิบดีนอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเรียนภูฏานมาเรียนด้วยทุนของตนเองและได้รับทุนส่วนหนึ่งจากโรงเรียนด้วยอนุวัฒน์แสงสวัสดิ์ถ่ายภาพกัลยาวีวาวไคล้หงทีนเอ็นช่อง16รายงาน